สวัสดีค่ะประจันสอน Python นะคะและที่นี่คือ Class Start Academy Channel ค่ะและนี่ก็คือเสียงของประจันนะคะดร.จันทวรรณ ปิยวัฒน์ค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะและประจันก็พัฒนาระบบการเรียนการสอนนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยด้วยนะคะชื่อว่า Class Start ค่ะเข้าไปใช้เลยนะคะของฟรีค่ะหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้ประจันต้องทำคลิปออกมานะคะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้งหรือวิชาโปรแกรมมิ่งนะคะก็คือประจันอยากจะเห็นผู้หญิงก้าวเข้ามาในสายวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราขาดแรงงานทางด้านนี้มากจริงๆนะคะประจันเชื่อว่ายังมีผู้หญิงอีกเยอะนะคะที่มีความสามารถแล้วก็มีความสนใจแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาสู่สายงานด้านนี้นะคะก็เลยอยากจะนำเสนอผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทอย่างมากนะคะในการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับโลกนะคะคนนี้คือมาร์กาเร็ตแฮมิลตันนะคะเธอเป็นโปรแกรมเมอร์ในโครงการพัฒนาอพอลโล11ไงคะที่พามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ค่ะและที่น้องๆเห็นในรูปนะคะเป็นสมุดสูงเท่าความสูงของเธอเลยนะคะไม่ใช่สมุดบัญชีนะคะอันนี้คือโค้ดค่ะนะคะเป็นกระดาษโค้ดนะคะเขียนโค้ดของอพอลโล11ค่ะเท่มากเลยไม่ธรรมดาเลยนะคะน้องๆผู้หญิงนะคะที่สนใจนะคะสามารถดูคลิปประจันได้นะคะในการเขียนโปรแกรมนะคะจริงๆแล้วก็ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ประจันจะทำคลิปให้มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเบาเนื้อหาลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าจะเน้นในส่วนที่เป็นการปฏิบัติเนี่ยในห้องสอนมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของ if นะคะเงื่อนไขในการตัดสินใจค่ะตัวโปรแกรมเราเนี่ยจะตัดสินใจได้นะคะก็คือเขาทำการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบค่าของตัวแปรนะคะค่าของข้อมูลต่างๆที่เข้ามานี่แหละนะคะว่าถูกหรือผิดนะคะแล้วเขาก็จะทำตามคำสั่งต่อๆมานะคะทีนี้ที่ผ่านมาน้องก็เรียนแบบการตัดสินใจแบบทางเลือกเดียว2ทางเลือกนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการตัดสินใจที่มีหลายทางเลือกนะคะเราก็จะมีการใส่ if แล้วก็ else if ขึ้นมา else if เราก็จะใส่ไปเรื่อยๆจนถึงเงื่อนไขสุดท้ายเราจะใส่ else นะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะมาดูไวยากรณ์ของ if else if กันก่อนนะคะก็จะเป็นสำหรับการตัดสินใจหลายทางเลือกนะคะเวลาเราเขียนนะคะก็จะเป็น if แล้วก็เป็น boolean expression นะคะในชุดที่1 นะคะซึ่งก็ต้องตามด้วย colon อย่าลืมทีเดียวเลยนะคะโปรแกรมเมอร์มือใหม่มักจะลืมปิด colon ตรงนี้นะคะข้อ enter ลงมาค่ะก็จะเป็นคำสั่งนะคะสำหรับ boolean ชุดที่1มือก็จะทำก็ต่อเมื่อว่าถูกนะคะหรือว่าเป็นจริงนะคะต่อมาค่ะถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงนะคะก็จะมาที่ else if นะคะเราก็จะเขียนว่า else if อย่างนี้นะคะตัวเลขหมดนะคะแล้วก็ตามด้วย boolean expression อันที่2ทุก else if นะคะไม่ว่าจะมีกี่ครั้งก็ต้องตามด้วย boolean expression นะคะก็ปิดด้วย colon เหมือนเดิมขอ enter ลงมาค่ะเวลาขึ้นบรรทัดใหม่ idle ก็จะทำขยับย่อหน้าเข้ามาซึ่งก็ประมาณ4 space นะคะหรือว่า4เคาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับ boolean expression อันที่2นะคะทีนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเงื่อนไขสุดท้ายก็คือ else นะคะคือหลังจากที่เช็คแล้วว่า boolean อันที่2นี้นะคะไม่จริงก็จะมาที่ else นะคะส่วนใน else นี่การเป็นตัดสินใจอันสุดท้ายเพราะนั้นก็จะไม่มี boolean expression แล้วนะคะก็จะตามด้วยคำสั่งในชุดที่3มาได้เลยนะคะ
มาดูตัวอย่าง if else if กันนะคะน้องๆเปิดโปรแกรม Middle ขึ้นมาเลยนะคะด้านซ้ายมือก็จะให้วางเป็นหน้าของโค้ดนะคะหน้าต่างของโค้ดส่วนด้านขวามือก็จะเป็นหน้าต่างของเชลนะคะมาที่หน้าต่างโค้ดนะคะประจันให้ x เท่ากับ6นะคะแล้วก็ให้ y เท่ากับ6เช่นกันนะคะมาลองดูการใช้ if นะคะ if นะคะถ้าหากว่า x นะคะมากกว่า y นะก็จะให้ทำการ print นะคะว่านะคะ x isgreater than y อย่างนี้นะคะประจันเขียนในบรรทัดเดียวกันกับ if ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่หนึ่งคำสั่งนะคะ enter ลงมาค่ะก็ถ้า if อันแรกนะคะเป็น test นะคะก็จะเข้าสู่ else if นะคะเราก็ใส่ else if นะคะ else if ก็ยังต้องตามด้วยเงื่อนไขบูลีนนะคะก็จะเป็นอันที่2มาเช็คนะคะว่าแล้วถ้า x น้อยกว่า y นะคะถ้าเป็นจริงนะคะก็ให้ทำการ print ค่ะนะคะก็ทำการ print ว่า x is less than y นะคะสุดท้ายค่ะ else ก็คืออันแรกก็ผ่านมาแล้วนะคะอันที่2ก็ไม่จริงแล้วนะคะก็จะเข้าสู่อันสุดท้ายก็คือ else นะคะ else ไม่ต้องตามด้วยบูลีนอะไรแล้วนะคะก็ใส่คำสั่งได้เลยค่ะพอมาตกเงื่อนไขสุดท้ายก็จะให้ทำการ print คำสั่งนี้ออกมาก็คือเขียนว่า x and y are equal นะคะกด control s ทำการ save นะคะหลังจากนั้นนะคะก็กด F5 นะคะหรือน้องจะไปกดที่ Run นะคะกด F5 นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น X and Y are equal ต่อมาก็เป็นไวยากรณ์ของ If else if นะคะในการตัดสินใจหลายทางเลือกมากกว่า3ทางเลือกนะคะเพราะนั้นน้องดูไปก็จะเห็นว่ามันจะมี If นะคะบูลีนทั้งที่1นะคะตามด้วยคำสั่งนะคะชุดที่1นะคะแล้วก็ else if นะคะก็จะเป็นบูลีนชุดที่2คำสั่งชุดที่2ก็จะมี else if เพิ่มมาอีกนะคะก็จะเป็นบูลีนชุดที่3แล้วนะคะแล้วก็คำสั่งชุดที่3สุดท้ายก็จะปิดท้ายด้วย else นะคะจะไม่ปิดก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะแต่การปิดท้ายสุดท้ายนี่ก็คือว่าไม่ต้องเช็คคำสั่งใดแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเทสหมดมาถึงอันสุดท้ายนะคะก็คือ else ทีนี้ก็จะดำเนินการตามคำสั่งในชุดที่4นะคะดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่านะคะเรายังเขียน else if ได้อีกเยอะเลยนะคะเป็นจำนวน n นะคะได้อีกมากเป็นจำนวน n เลยนะคะจนมาถึง else เนี่ยเป็นการทำคำสั่ง n บวก1นะคะอย่างนี้เราเรียกมันว่า chain expression นะคะ chain ที่แปลว่าโซ่นะคะล่ามโซ่นะคะก็เป็น chain expression นะคะก็คือจะมี else if หลายๆอันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันค่ะมาดูตัวอย่างของ chain expression กันนะคะให้ผู้ใช้นะคะทำการป้อนเลขจำนวนเต็มระหว่าง1ถึง7แล้วก็แสดงวันของสัปดาห์ตามลำดับนะคะก็ไล่มาตั้งแต่ว่าถ้าเป็น1ก็ให้แสดงว่าอาทิตย์2ก็แสดงว่าจันทร์3ก็อังคาร4พุธ5พฤหัส6ศุกร์และก็7คือเสาร์นะคะไล่ตามนี้เลยนะคะแสดงว่ามี7กรณีนะคะเราก็จะมีการใช้ if แล้วก็ else if นะคะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะn ครั้งนะคะก็คือ7ครั้งนะคะทีนี้หากค่าที่ป้อนเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะคือไม่ได้อยู่ระหว่าง1ถึง7ก็จะให้แสดงข้อความออกมาว่าตัวเลขผิดพลาดนะคะสำหรับโจทย์นี้ประจันให้เวลาน้อง1นาทีนะคะเริ่มเลยนะคะ
เป็นการใช้ if else if นะคะทั้งหมด7ครั้งนะคะพอสุดท้ายแล้วก็เป็น else นะคะคำสั่งที่ให้ทำมีแค่การปริ้นค่าออกมาเท่านั้นนะคะไม่ยากค่ะหมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยกันค่ะถ้าน้องๆยังอยู่ที่ IDLE นะคะหน้าต่างโค้ดไฟล์เดิมอยู่นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะป้าจันไม่แนะนำให้น้องลบโค้ดทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลากลับมาทบทวนนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะเราก็ทำการคอมเมนต์ไว้นะคะก็ select นะคะแล้วก็ทำการกด alternate 3หรือไม่ก็กดเข้าไปที่ format นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะเอาตัวเนี่ย3ตรงนี้นะคะโอเคคอนโทรล S save นะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเวลาเราทำการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะคะเพราะนั้นส่วนที่สำคัญก็คือมันจะมีส่วนของ input นะคะ process นะคะแล้วก็ output นะคะจะเป็น3ส่วนนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้มานะคะก็เราจะเริ่มต้นนะคะโดยปกติก็ถ้าน้องทำการเขียนโค้ดในส่วนใดเนี่ยนะคะก็จะคอมเมนต์เอาไว้ด้านบนก่อนนะคะว่าโค้ดหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนรายละเอียดของสิ่งที่คอมเมนต์ไว้นะคะนะคะก็จะมีการรับค่าวันถูกไหมคะรับค่าวันเป็นจำนวนเต็มนะคะ1-7เนาะday นะคะตั้งว่า day เท่ากับนะคะเพราะนั้นเรารับเป็นจำนวนเต็มก็ int ครอบ input นะคะครอบ input น้องๆก็นึกแล้วว่าเอ๊ะข้างใน input จะใส่ว่าอะไรนะคะเราต้องการให้เข้าใส่1-7ใช่ไหมแล้วก็ enter a number นะคะแล้วก็อาจจะบอกเขาไว้ว่า1-7นะนะคะแล้วก็โคลอนแล้ววรรคนิดหนึ่งนะคะ control s save นะคะอันนี้ก็คือเป็นการรับค่าเข้ามานะคะต่อมาเราก็จะทำส่วนที่มันเป็น process แล้วคือการ if แหละนะคะแล้วก็เราก็แสดง output ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นป้าจันก็จะเขียนตรงนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะทำการ print สักนิดนึงนะคะprint สักนิดนึงนะคะเพื่อทำความเข้าใจเราจะ print นะคะตัวแปร day นะคะแล้วเราก็จะใส่เท่ากับไว้นะคะแล้วก็ end ให้เป็นช่องว่างนะคะอันนี้เรียนไปหมดแล้วนะคะกลับไปทบทวนคลิปที่เป็น input output ดูนะคะทีนี้มาเช็ค if กันค่ะก็จะเป็น if นะคะเงื่อนไขค่ะถ้า dayเท่ากับ1อย่าลืมการเปรียบเทียบนะคะเท่ากับนะคะคือการเปรียบเทียบนะคะต้องมีเท่ากับ2อันนะปิดโคลอนค่ะนะคะก็ทำการ print นะคะ print อย่างแรกก็คือถ้าเป็น1ก็จะให้แสดงผลว่าเป็น Sunday ใช่ไหมนะคะต่อมานะคะถ้าไม่ใช่นะคะเราก็ else if นะคะ else if ตรงนี้เราก็ copy เลยนะคะcopy เลยนะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนใช่ไหมนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ว่า day ถ้าไม่ใช่1แล้วถ้าเป็น2ล่ะนะคะเพราะนั้นป้าจัน copy ตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไปใช้ต่อนะคะเพราะนั้นถ้าเป็น2จริงนะคะก็จะให้ print ว่า monday ทีนี้ต่อนะคะ else if อันที่3ก็เพจลงไปเลยนะคะเพจลงไปเลยนะคะก็ถ้าเป็นเลข3ก็จะเป็น Tuesday นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอันที่4
นะคะก็จะเป็น Wednesday นะคะอีค่ะมันจะมีทั้งหมด7ครั้งใช่ไหมเราเพจเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็น Thursday ใช่ไหมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้ต้องเป็น5นะนะคะแล้วก็ elif ต่อมาค่ะนะคะถ้าเป็น6นะคะก็จะเป็นวันอะไรคะ Friday นะคะก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็วันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเป็นเลข7นะคะเราก็เป็น Saturday นะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่1ถึง7เราก็ else เลยนะคะ else ไม่ต้องใส่ boolean expression และนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการบอกว่าพิมพ์ผิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะelse นะคะก็จะเป็น invalid number นะคะโอเคกด Ctrl F save นะคะ Ctrl S save นะคะกด F5 run ค่ะหรือจะกด run ตรงนี้ก็ได้นะคะกด F5 run เลยนะคะเพราะนั้นก็จะกลับมาที่ตรงหน้าจอ shell นะคะก็เขาก็มารอกระพริบกระพริบอยู่แล้วใส่ enter เลข1ถึง7สมมุติเราใส่เลข1นะคะก็จะได้ว่า1ก็คือตามบรรทัดนี้ถูกไหมคะ print day เท่ากับนะคะก็จะสวยงามมากนะคะตรง end เนี่ยเราไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเราจะให้เคาะ space 1ครั้งเนาะก็จะเป็น monday อ่ะ run อีกคนหนึ่ง f5 นะคะก็จะเป็นใส่เลข7ดูนะคะก็จะเป็น saturday นะคะตามเงื่อนไขนี้เลยนะคะทีนี้เอาลองว่าเราใส่เลขผิดนะคะใส่เป็นเลข9นะคะก็จะต้องขึ้นว่า invalid number ก็จะเข้าสู่ตรง else ตรงนี้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อที่ if อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่า nested expression นะคะคำว่า nest นะคะคือรังนกใช่ไหมคะเพราะนั้นคือ nest ก็คือการที่เรามีอะไรห่อหุ้มอยู่นะคะในลักษณะนี้คือการใช้ if ที่มี statement อยู่ข้างในได้นะคะแล้วในตัว else ก็เหมือนกันก็มี statement อยู่ข้างในได้เช่นกันนะคะซึ่งจะซ้อนกันในหลายๆครั้งก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมทำนะคะเพราะค่อนข้างจะยากซับซ้อนนะคะดังในตัวอย่างนี้นะคะที่วงเอาไว้นี่แหละนะคะก็จะเป็น nested expression นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเขียนโค้ดตัวอย่างกันนะคะมาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะให้ผู้ใช้ป้อนหมายเลขจากแป้นพิมพ์นะคะป้อนหมายเลขจากแป้นพิมพ์นะคะแล้วแสดงข้อความว่าจำนวนบวกหรือจำนวนลบหรือว่าศูนย์นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าค่าที่กำหนดนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ค่ะให้เขียนโดยใช้ nested expression นะคะประจันก็จะให้น้องๆได้ลองทำดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะให้ A นะคะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เป็น float นะคะแล้วก็เราทำการรับค่าจากผู้ใช้นะคะเราก็เขียนว่า enter a number นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็ทำการเช็คค่านะคะถ้าหากว่า a มากกว่า0นะคะก็ให้ทำการ print ออกมาว่าเป็นเลขบวกนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็คือ else นะคะก็จะเกิดขึ้น2กรณีก็คือว่าถ้า a น้อยกว่า0นะคะก็จะให้ print ว่าเป็นเลขลบนะคะเป็น negative นะคะแล้วถ้าไม่ใช่เป็นเลขลบนะคะก็เป็นได้อย่างเดียวก็คือเป็น0นั่นเองนะคะโอเคเซฟนะคะ
ทำการเซฟแล้วก็กด F5 รันได้เลยค่ะนะคะก็จะมาที่หน้าจอของเชลนะคะก็จะเห็นว่ามีตัวกระพริบเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้นะคะรออยู่แล้วนะคะเพราะนั้นใส่ค่าลงไปค่ะเช่นเป็น 4.3 นะคะก็จะเป็น positive number ลองเลขอื่นบ้างนะคะ F5 ค่ะนะคะเป็น -9.87 นะคะก็เป็น negative number นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าเป็นเลข0นะคะ enter ค่ะตอบ0นะคะลองมาดูกันอีกข้อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ให้ทำการคอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาเขียนอีกข้อหนึ่งได้เลยนะคะในไฟล์ source code ไฟล์นี้แหละนะคะนะคะเดี๋ยวป้าจันจะรับค่านะคะจำนวนเต็มมา2ค่าแล้วก็เราลองมาประมวลผลด้วยการใช้ nested if ดูนะคะในกรณีนี้จะสังเกตนะคะว่ามันจะมี2ค่านะคะโอเคตัวแรกนะคะ x เท่ากับนะคะให้เป็น int นะคะinput แล้วก็เขียนง่ายๆเนาะนะคะก็เป็น first number นะคะแล้วก็มาอันที่2นะคะก็จะเป็นจำนวนเต็มอีกตัวหนึ่งนะคะก็เขียนว่าเป็น second number นะคะได้มา2ตัวแล้วนะคะเราจะทำการเช็ค if นะคะโดยเงื่อนไขที่ว่าถ้า x น้อยกว่า10นะคะเราจะให้ทำการเข้าไปใน nested if นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะถ้าคือถ้า x ไม่ได้น้อยกว่า10นะคะก็จะให้หลุดออกมาแล้วก็มาทำอีกแบบนึงเลยนะคะเพราะนั้นก็ตั้งค่ะว่าถ้า if นะคะ x น้อยกว่า10นะคะก็จะให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่นะคะเราก็จะ else เลยนะคะ else นี้เราก็เช่นให้ว่า x เป็น x ลบ5นะคะแล้วก็ให้ y นะคะเป็น y บวกกับ5อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูในลูปของ if นะคะซึ่งเราจะใส่ nested if เข้าไปในนี้เดี๋ยวเราจะมีใส่ if นะคะเราก็จะเช็คค่าของ y นะคะก็จะเป็น y สมมติว่า y ถ้าเท่ากับ1นะคะก็จะให้ทำการแปลงค่าของ x กับ y นะคะเช่นว่าให้ x นะคะเป็น x คูณ2นะคะแล้วก็ให้ y เป็น5นะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่นะคะเราก็จะ else if นะคะถ้า y ไม่ได้เท่ากับ1เราก็ else if ถ้าหากว่าทีนี้แล้วถ้า y เป็น2ล่ะนะคะเราก็จะแปลงค่า x กับ y เป็นอีกแบบนึงเนาะเราก็จะเป็น x เท่ากับ x คูณ4นะคะแล้วก็ y ให้เป็นเท่ากับ10นะคะถ้าไม่ใช่2กรณีนี้แล้วนะคะก็คือให้เป็น else เลยนะคะเราก็จะให้เป็นว่า x เท่ากับ x คูณ6นะคะแล้วก็ให้ y เป็น15อย่างนี้เป็นต้นนะคะน้องๆก็จะเห็นว่านะคะในกรณีที่เราใช้ nested if เนี่ยมันจะใช้โดยปกติจะใช้เมื่อเรามีค่า2ค่าในการที่เรามาใช้ check if เช็คเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัว nested if เข้ามาข้างในหลังจากที่เราทำการเช็คค่าตัวหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเช็คค่าตัวที่2อย่างนี้นะคะจะใช้บ่อยในลักษณะนี้แหละค่ะของ nested if นะคะลองรันผลดูนะคะ F5 สมมุติตัวแรกนะคะก็ให้เป็น8นะคะให้ x เป็น8แล้วก็อีกตัวหนึ่งให้เป็น4นะคะอันนี้เราก็จะไม่ได้เห็นค่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สั่งปริ้นนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องกลับไปเช็คค่าทำการปริ้นค่า x กับ y ออกมาก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้ป้าจันทิ้งไว้ว่าเราก็ต้องมาเขียนคำสั่ง print เพื่อจะ print output ออกมาที่หน้าจอนะคะเราจะวางคำสั่ง print ไว้ตรงไหนดีคะน้องจะวางไว้ตรงนี้ไหม
นะคะตรงนี้ดีไหมนะคะหรืออยากจะวางเอาไว้ในจุดบริเวณตรงนี้นะคะหรือว่าวางตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะวางตรงนี้นะคะ เวลาเราคิดว่าเราจะต้องทำการปริ้นค่า x กับ y ที่ทำการประมวลผลแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่ามันจะผ่านเงื่อนไขใดก็ตามนะคะในที่สุดเราก็ต้องทำการปริ้นทั้งสองค่านี้ออกมาใหม่นะคะดังนั้นเวลาเราจะใส่เนี่ยเราจึงต้องมาใส่นอกลูป if นะคะป้าจันก็จะใส่ปริ้นไปทั้งตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะตัวแรกก็จะเป็น x นะคะตัวที่สองจะเป็น y นะคะทีนี้เราก็จะลองรันค่าดูนะคะเลข8นะคะตัวที่2ก็จะเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการเข้าลูปไหนนะคะน้องๆต้องลองคิดดูแล้วนะคะ x น้อยกว่า10แน่นอนนะคะ8น้อยกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าไปอยู่ในลูปนะคะจะเข้าไปอยู่ในลูปข้างในละ nested if นะคะทีนี้ตัว y ก็คือเลขตัวที่2นี่แหละนะคะเป็น4นะคะเพราะนั้นก็จะเข้าสู่ else นะคะจะเข้าสู่ else ของ nested if นะคะดังนั้นค่าที่ได้นะคะ enter ลงมาค่ะก็จะได้เป็นค่านี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของ if นะคะทุกๆอย่างของ if เลยค่ะนะคะที่เป็นการกำหนดเงื่อนไขในภาษา Python นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ป้าจันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับป้าจันสอน Python ใน channel ClassArt Academy ค่ะสวัสดีค่ะ